เอาให้สุดเอชุติมาฟาดกับฟ้องสุภกิจเตรียมฟ้องทำเสียชื่อเสียงไม่ขอไกลเกลี่ยจากกรณีฟ้องสุภกิจประสงค์วัย25ปีอดีตแฟนเด็กของเอชุติมานายนาวัย55ปีได้ออกมาร้องเรียนกับทางสื่อว่าตั้งแต่เลิกลากับนักแสดงรุ่นใหญ่อีกฝ่ายไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ BMW และค่างวดบ้านมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาททำให้ตอนนี้ตนเองถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามโลดส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทำให้ชื่อของตนถูกแบ็คลิสต์ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงของวันนี้เอและฟ้องเผชิญหน้ากันครั้งแรกขอเปิดใจถึงปมร้อนดังกล่าวโดยเอเผยว่าซื้อบ้านราคา 4.2 ล้านเป็นชื่อฟ้องแต่เอเป็นคนผ่อนให้เดือนละ 20,000 กว่าบาทเพราะอยากให้ฟ้องมีสมบัติติดตัวมีชีวิตที่ดีนอกจากนี้เอยังส่งค่าเล่าเรียนให้ฟ้องด้วยส่วนรถ BMW ฟ้องมาถามเอว่าเอาไหมเอออกเงินดาวไปหลายแสนและผ่อนให้อีกเดือนละ 20,000 กว่าบาทที่เอารถไปด้วยเพราะฟ้องเอารถไปรีไฟแนนซ์จนเอรู้สึกว่าจ่ายยังไงก็จ่ายไม่หมดสักทีส่วนเหตุผลที่เราหนีเขาไปพอเขาเที่ยวกลางคืนและเขาก็มีผู้หญิงคนอื่นมีแฟนใหม่แล้วหลังเลิกกันเขาไปทำงานที่โฮสเป็นบาร์ดูแลผู้ชายด้านฟ้องได้โตกับว่าช่วงนั้นเอไม่มีงานจึงนำรถไปรีไฟแนนซ์เพราะต้องการหมุนเงินช่วยเอทำให้ผมโดนแบ็คลิสต์โดนฟ้องล้มละลายเหมือนแกล้งให้เราเสียหายถ้าไม่ได้ไปร้องเพจก็คงไม่ออกมายืนยันว่าไม่ได้เที่ยวกลางคืนยันสว่างส่วนเรื่องที่ทำงานที่โฮสผมแค่ไปสมัครดูเฉยๆทำให้ทางด้านแม่ของฟรองต่อว่าเอพร้อมกระปกมือชมว่าเอเป็นนักแสดงเล่นละครเก่งเหตุผลที่เลิกกันตอนนี้เพราะเอหมดตัวแล้วเอไม่มีงานแล้วคุณมาว่าลูกเราเที่ยวยันสว่างไม่อโหสิกรรมให้ไม่อยากเจอหน้าก็ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินชื่อต่างคนต่างอยู่อย่ามายุ่งเกี่ยวกันดีกว่าพอหลังจบรายการเอชุติมาเผยกับสื่อว่าที่เขาบอกว่าตนหมดตัวถ้าใครไปติดตามก็จะรู้ว่าตนเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าถึง9ตัวยังมีละครตลอดเวลาปีนี้3เรื่องและตนยังขึ้นคอนเสิร์ตอยู่เลยก็แล้วแต่น้องเขาจะคิดจะพูดอะไรมีหลักฐานด้วยเอพูดเพิ่มเติมอีกว่าไม่ได้เสียดายเงินแต่เสียดายความรู้สึกมากว่าคนคนหนึ่งที่ดูแลด้วยหัวใจแล้วมาเจอแบบนี้เหมือนชาวนากับงูเห่ามันเจ็บปวดช่วงนี้เลยนิ่งไม่กล้ามีแฟนส่วนที่แม่เขาว่าเราในรายการตนก็เจ็บแต่เขาจะว่าอะไรก็ให้เขาว่าเขารักลูกเขาอยู่แล้วจากนี้ตนไม่คิดจะไก่เกี่ยหลังบ้านยันเอาให้ถึงที่สุดไม่คิดจะเรียกร้องสิ่งที่ให้ไปซึ่งถ้าตนจะฟ้องก็น่าจะไปในทิศทางที่ทำให้เสียชื่อเสียงเพราะเราไม่ได้สร้างชื่อเสียงในวันเดียวตนเป็นดารานักร้องนางสาวไทยกว่าจะทำให้คนรักขนาดนี้มันไม่ได้มีมาในวันเดียว